ตับมือใหม่ๆที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนนะครับปลูกอย่างไรให้รอดนะครับวันนี้ก็จะมีแนวทางเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับการเตรียมดินแล้วก็การเตรียมพื้นที่ในการปลูกทุเรียนนะครับว่าทำอย่างไรบ้างนะครับปัจจัยสำคัญก็คือดินนะครับปัจจัยสำคัญก็คือดินควรตรวจค่า pH ของดินนะครับควรตรวจค่า pH ของดินให้ดีนะครับก่อนจะปลูกนะครับเพราะว่าค่า pH ของดินนั้นสำคัญมากนะครับของการปลูกทุเรียนนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือนะครับก็ต้องยกโคกขึ้นมานะครับยกโคกขึ้นมาประมาณสัก50เซนนะครับของการปลูกทุเรียนนะเพราะว่าทุเรียนจะไม่ชอบน้ำขังที่โคนต้นนะครับก็ต้องทำความเข้าใจนะครับทุเรียนไม่ชอบน้ำที่ขังโคนต้นการยกโคกนี่ก็เพื่อการระบายน้ำที่ดีนะครับไม่ทำให้น้ำแฉะจนเกินไปแล้วก็มันก็จะเป็นการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นหากินรากทุเรียนนั้นหากินอยู่หน้าดินนะครับก็ต้องยกโคกขึ้นมาสักนิดนะครับไม่ต้องขุดหลุมลึกนะครับเวลาปลูกนะครับผมไม่ต้องขุดหลุมลึกก็ยกโคกขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นกระเบ้านะครับทำเป็นกระเบ้าแล้วก็ใส่ต้นทุเรียนลงไปเลยนะครับไม่ต้องปลูกลึกไม่ถมนะครับไม่ต้องกบดินเยอะนะครับก็กบได้บางๆนะครับเผื่อดินมันยุบนะครับผมนะครับกบได้บางๆเผื่อดินมันยุบตัวในเวลาเรารดน้ำหรือเวลาช่วงที่ฝนตกนะครับก็ต้องประมาณนี้นะครับผมนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับทีนี้ดินนั้นควรมีปุ๋ยรองพื้นอะไรหรือเปล่านะครับส่วนผมนะครับไม่แนะนำให้รองปุ๋ยนะครับอาจจะเป็นไตรโคเดอร์มานะครับรองก้นหลุมนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับไตรโคเดอร์มาหรือฮิวมิกนะครับผมหรือจะผสมกันเลยก็ได้นะครับผมไตรโคเดอร์มากับฮิวมิกนะครับผมนะครับผสมกันเลยนะครับรองก้นหลุมนะครับก่อนปลูกทุเรียนก็รองได้นะครับแต่ไม่ควรรองปุ๋ยเคมีไม่ควรรองปุ๋ยคอกต่างๆนะครับผมนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับมันจะทำให้ต้นทุเรียนเหลืองนะครับผมเพราะว่าปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอกนะครับขึ้นชื่อว่าปุ๋ยนะมันจะมีความร้อนนะครับผมก็ไม่ควรลองนะครับทีนี้เราจะใส่ปุ๋ยได้ตอนไหนนะครับทุเรียนที่ปลูกใหม่ของเราในแทงยอดก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับในเมื่อเขาแทงยอดแสดงว่ารากเขาเดินนะครับผมนะครับก็ควรใส่ปุ๋ยอาจจะเป็นอินทรีย์เคมีนะครับอินทรีย์เคมีก็ใส่บางๆรอบๆโคนต้นนะครับห่างมาสักหนึ่งคืบครับผมห่างมาสักหนึ่งคืบนะครับคืบของสมมติว่านี่เป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับผมก็ห่างมาสักหนึ่งคืบนะครับผมรวยรอบๆนะครับรวยรอบๆนะครับสมมติว่าต้นนี้เป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับผมเมื่อเขาแทงยอดปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมสักหนึ่งช้อนโต๊ะรวยรอบๆนะถุงดินเก่านะครับผมรอยถุงดินเก่าที่เขาติดมากับต้นทุเรียนนะครับก็โรยลงไปรอบๆนะครับแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการรดน้ำก็ในช่วงเดือนแรกก็อาจจะทุกวันนะครับในช่วงเช้าๆทุกวันนะครับสัก15ถึง20นาทีนะครับก็ต้องมันก็แล้วแต่ดินนะครับแล้วแต่ดินก็ต้องดูความชื้นเป็นหลักนะครับผมนะดูความชื้นเป็นหลักไม่ควรให้แฉะหรือแห้งจนเกินไปนะครับแต่ไม่ควรขาดความชื้นนะครับผมสำหรับในเรื่องของการรดน้ำทุเรียนปลูกใหม่นะครับทีนี้พอเขาแตกยอดมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับทีนี้ต่อไปก็เรื่องของแมลงนะครับก็ควรฉีดพ่นป้องกันแมลงในช่วงที่เขาแตกยอดนะครับเพราะว่าแมลงมันจะชอบเข้าในช่วงแบบนี้นะครับผมนี่นะครับในแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเขากำลังแตกยอดมาแบบนี้ก็ควรฉีดป้องกันแมลงได้เลยนะครับผมนะครับทุกรอบยอดนะครับผมก็ควรฉีดพ่นป้องกันแมลงนะครับสำหรับเรื่องของยาแมลงนะครับก็จะใช้เป็นไทอะมีท็อกแซมนะครับยาเม็ดนะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆนะครับก็เอามาละลายน้ำฉีดพ่นได้เลยนะครับผมสำหรับทุเรียนเล็กนะครับส่วนฮอร์โมนทางใบหรือปุ๋ยทางใบนะครับก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับทุเรียนเล็กยังไม่จำเป็นนะครับเราเน้นให้รากเขาแข็งแรงก่อนนะครับก็บำรุงที่รากที่ดินก่อนนะครับผมเป็นอันดับแรกนะครับทางใบก็ยังไม่จำเป็นนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับ
จะไม่จำเป็นให้ปุ๋ยทางใบนะครับก็ให้ทางดินไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของปุ๋ยนั้นก็อาจจะใส่เป็น15วันครั้งหรือเดือนละครั้งนะครับต่อไปนะครับเดือนละครั้งหรือ15วันครั้งนะครับก็ใส่ให้น้อยๆนะครับใส่น้อยๆแต่ว่าใส่บ่อยๆนะครับจะดีนะครับทุเรียนนั้นกินปุ๋ยไม่เยอะนะเพราะว่าเขาหากินอยู่หน้าดินเพราะว่าหน้าดินนั้นจะมีสารอาหารครบอยู่แล้วนะครับเราก็ควรเสริมให้เขานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะมากมายนะครับมันจะทำให้เข้มปุ๋ยนะครับมันทำให้ทุเรียนนั้นกินไม่หมดพอทุเรียนกินไม่หมดมันก็จะติดกรดนะครับเป็นกรดตกค้างอยู่ที่ดินนะครับผมตกค้างอยู่ที่ดินทำให้ดินเสื่อมสภาพนะครับก็ใส่ให้น้อยๆนะครับแนะนำเป็นอินทรีย์เคมี633นะครับเป็นปุ๋ยอ่อนๆไปก่อนนะครับอินทรีย์เคมี633อาจจะเป็นตาขี้ค้างคาวก็ได้นะครับผมขี้ค้างคาวหรืออินทรีย์เคมีทั่วไปนะครับผมนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดใกล้บ้านนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของอินทรีย์ก็จะบำรุงดินนะครับเคมีก็จะบำรุงต้นนะครับแล้วก็ต้องใส่ควบคู่กันไปนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับทีนี้น้ำก็ควรห่างครับผมน้ำก็ควรห่างก็เป็นอาจจะเป็นวันเว้นวันนะครับในเมื่อเขาแตกยอดขึ้นมาเดือนที่2เดือนที่3นะครับอาจจะเป็นวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันก็ครั้งละ30นาทีก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ดินนะครับผมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทุเรียนชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้แห้งจนเกินไปนะครับสำหรับทุเรียนนะครับไม่ชอบชื้นไม่ชอบแฉะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้แห้งก็ดูดินของตัวเองเป็นหลักนะครับผมครับในเรื่องของการรดน้ำมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับมันก็แล้วแต่พื้นที่นะครับมันก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละสวนแต่ละภูมิประเทศภูมิภาคนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมให้เอาไปเป็นแนวทางปรับใช้กันนะครับสำหรับมือใหม่ที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังนะครับผมสรุปให้ฟังก็คือปลูกไม่ลึกนะผมยกโคกขึ้นมาแล้วก็ปลูกไม่ลึกนะครับรดน้ำทุกวันในช่วงแรกนะครับผมนะครับในช่วงแรกรดน้ำทุกวันจนกว่าเขาจะแทงยอดนะครับผมเขาจะแทงยอดค่อยเขาแทงยอดออกมาค่อยใส่ปุ๋ยนะครับประมาณนี้นะครับลองก้นหลุมก็คือไตรโคดาม่าหรือฮิวมิกหรือผสมกันได้เลยนะครับถ้ามีนะครับหรือไม่ต้องลองอะไรเลยก็ได้นะครับคอยมาปรุงแต่งทีหลังเอาก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมสาระดีๆมีเยอะแยะนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ